ิวกี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าวัดที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมาขอเรื่องอะไรรู้ไหมเธอเรื่องอะไรคะพี่กี้ความรักเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สุสานนะคะของนามสกุลณเชียงใหม่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นตำนานความรักที่บริสุทธิ์ถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐานใครที่ยังโสด นะคะสามพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่เนี่ยคืออีกหนึ่งที่ที่ต้องลองแวะมาเลยค่ะเพื่อนๆเพราะที่นี่นะคะมีพระตรีมุรติค่ะเทพเจ้าแห่งความรักบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่อยากสมหวังเรื่องความรักนะคะต้องตามคุณแม่มิวกี้มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซุซ่านะคะกับรายการสุดปังพลังมูค่ะและทริปเชียงใหม่นี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับรายการสุดปังพลังมูมิวกี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าวัดที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมาขอเรื่องอะไรรู้ไหมเธอเรื่องอะไรคะพี่กี้ความรักวันนี้เราเริ่มต้นกันที่วัดแรกนะคะก็คือที่วัดสวนดอกค่ะวัดนี้นะคะมีตำนานค่ะก็คือความรักที่บริสุทธิ์ค่ะระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมนะคะกับหมาเมียค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไหว้เจ้าน้อยสุกเกษมกับหมาเมียนะคะเราขอขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันก่อนค่ะวัดที่เชียงใหม่เขาจะมีแบบดอกไม้แบบเนี้ยที่ไม่ได้แบบเป็นดอกไม้กำที่ขายในตลาดอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นไปไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่สุสานนะคะของนามสกุลณเชียงใหม่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นตำนานความรักที่บริสุทธิ์เธอใช้คำว่าเราจะรู้สึกแบบฟิลดีเนาะเป็นไหมเย็นเย็นสบายประวัติของวัดนี้นะคะก็คือเจ้าชายน้อยสุกเกษมเนี่ยพบรักกับหมาเมียตอนเดินทางไปเรียนที่พม่านะคะทั้งสองเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาค่ะและได้สาบานรักกันที่ลานหน้าพระธาตุใจตะหลันนะคะว่าถ้าหากใครทำผิดสาบานรักนะคะขอให้คนนั้นอายุสั้นค่ะต่อมานะคะพ่อของเจ้าน้อยเนี่ยได้ข่าวว่าสองคนนี้รักกันนะคะจึงเรียกเจ้าน้อยกลับมาเชียงใหม่ค่ะมาเมียก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะเพื่อที่จะได้กลับมากับเจ้าน้อยด้วยแต่พ่อและแม่ของเจ้าน้อยเนี่ยมีการได้มั่นหมายกับเจ้าหญิงบัวนวลให้เจ้าน้อยไว้แล้วความรักของทั้งสองจึงจบลงและโศกสลดใจค่ะเมื่อเจ้าน้อยไม่สามารถกลับมารักกับมาเมียได้มาเมียจึงตัดสินใจบวชชีค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาเมียเองเนี่ยยังซื่อสัตย์ต่อความรักเจ้าน้อยสุกเกษมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2456อายุเพียง33ปีเท่านั้นนะคะขณะที่มาเมียเนี่ยได้ครองชีวิตเป็นแม่ชีตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2505ค่ะรวมอายุ75ปีปัจจุบันกู่เจ้านายฝ่ายเหนือหรือสุสานราชตระกูลณเชียงใหม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติที่อยู่นะคะก็คืออยู่ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง139นะคะถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเวลาเปิดปิดนะคะก็เปิดทุกวันค่ะ 9:00 น. ถึง 3:00 น.ค่ะไปค่ะเราไปวัดต่อไปกันค่ะและนี่นะคะก็คือวัดที่2ค่ะก็คือวัดโลกโมรีนะคะวันนี้เราจะมาไหว้พระนางจิรประภาเทวีค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักเลยค่ะแต่ว่าไหว้ธรรมดาไม่ได้นะคะจะต้องมีตามนี้เลยค่ะมีไข่นะคะ7ฟองแบบนี้การไหว้ขอความรักนะคะจะไม่ได้เหมือนการไหว้แบบอื่นนะคะเราก็จะต้องมีดอกไม้สวยๆนะคะแบบนี้อ่ะเตรียมไว้เห็นไหมจะชอบมากที่เชียงใหม่อ่ะเห็นป่ะเธอดอกไม้จะแบบสวยธูป6ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6โอ้โหแม่นเป๊ะไปค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวมิวกี้จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับการไหว้พระนางเจรประภามหาเทวีนะคะตรงนี้เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าหลักการอธิษฐานนะคะ 1. ถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐานค่ะ 2. ขอความรักบนไข่ไก่9ฟองแก้บน108ฟองผลไม้9อย่างปัจจัยตามศรัทธานะคะใส่ตู้บริจาค 3. ถ้าขอหน้าที่การงานนะคะบนไข่ไก่7ฟองแก้บน99ฟองผลไม้9อย่างค่ะและ4นะคะขอการเรียนการศึกษาบนผลไม้9อย่างแก้บนผลไม้9อย่างไข่ไก่9ฟองค่ะ 5. ทวงหนี้บนไข่ไก่12ฟองแก้บน24ฟองผลไม้9อย่างค่ะ 6. ขอหวยบนไข่ไก่3ฟองแก้บนไข่ไก่เท่าอายุค่ะต่อมานะคะ 7. ขายที่ดินนายหน้าบนไข่ไก่7ฟองแก้บน108ฟองผลไม้9อย่างค่ะแต่ชอบมากเลยข้อแรกคือถ้าไม่รักจริงอย่าอธิษฐานบางคนใช่ไหมเพิ่งเจอฟิลเพิ่งเจอรู้สึกดีแต่แบบยังไม่ได้มีความรักจริงจังขนาดนั้นไม่แนะนำนะคะวัดโลโมลีนี้นะคะมีรูปปั้นเหมือนพระนางจิรประภามหาเทวีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งความรักค่ะเนื่องจากมีใครหลายคนนะคะต่างพากันมาขอพรแล้วก็สมหวังกันเกือบทุกรายเลยค่ะพระนางจิรประภาเทวีนะคะเป็นภรรยาหรือพระมเหสีของพระเมืองเกรด9กษัตริย์ของล้านนาค่ะแต่เมื่อพระเกรด9เสียชีวิตนะคะพระนางจิรประภาเทวีเนี่ยจึงครองราชต่อและสร้างกู่ถวายพระเมืองเกรด9ที่วัดโลกโมลีค่ะจนเมื่อตอนนั้นนะคะบ้านเมืองอยู่ท่ามกลางสงครามแต่พระนางจิรประภาเทวีมีความรักและความเมตตาต่อบ้านเมืองพระนางจิรประภามหาเทวีจึงใช้กุศโลบายเจรจาว่าอีก2ปีจะเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาในการช่วยบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตสงครามได้เนี่ยจึงได้รับการยกย่องนะคะให้พระนางจิรประภาเทวีเป็นเจ้าแห่งความรักค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จวัดที่2แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปวัดที่3กันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยใครที่อยากสมหวังเรื่องความรักนะคะต้องตามคุณแม่มิวกี้มาค่ะถึงที่ที่3แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายมูเรื่องความรักนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาไหว้พระตีมุรติกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปไหว้พระตีมุรตินะคะเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะว่าจะต้องกราบพระพิฆเนศก่อนนะคะไปนะคะเราก็จะไปไหว้พระตรีมุรติกันค่ะเพื่อขอเรื่องความรักนะคะการขอพรพระตรีมุรติที่นี่นะคะผู้เมื่อก็จะต้องมีธูปแดง9ดอกนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบแดง2ดอกค่ะแล้วก็เทียนแดงนะคะอีก2ดอกค่ะใครที่ยังโสด นะคะศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่เนี่ยคืออีก1ที่ที่ต้องลองแวะมาเลยค่ะเพื่อนๆเพราะที่นี่นะคะมีพระตรีมุรติค่ะเทพเจ้าแห่งความรักซึ่งไม่ได้มีแค่ที่ในกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยยังมีศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมของบารมีแห่งมหาเทพทั้ง3พระองค์รวมไว้เป็น1เดียวได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระศิวะโดยที่นี่นะคะเปิดให้เรานะคะสามารถเข้ามาขอพรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะว่ากันว่าหากมาขอพรด้านความรักกับพระตรีมุรตินะคะมาก็สมหวังเกือบทุกรายใครที่ยังโสดอยู่และอยากหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่คืออีกหนึ่งในสถานที่ที่ต้องลองแวะมาเลยค่ะหมุนได้เลข7นะคะเมื่อกี้กับพระราหูนะคะคำทำนายตรงนี้นะคะก็เขียนไว้ว่าเคาะจากร้ายกับกลายเป็นดีค่ะอันนี้คือสิ่งที่เชื่อไหมว่าขอพรตั้งแต่วัดแรกมาจนถึงวัดนี้แล้วตอนนี้ก็ได้คำทำนายเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้สุขใจสุดๆไปเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ
ุดปังพลังมูเทปนี้นะคะก็เป็นการรวมนะคะสถานที่ขอความรักของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่มิวกี้ขอนะมิวกี้ไม่ได้ขอว่าขอความรักใหม่ขอให้เจอความรักใหม่ในเร็ววันหรืออะไรนะคะโดยส่วนตัวนะมิวกี้ขอว่าเรื่องที่มันเลวร้ายนะคะก็ขอให้กลับกลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตเราแบบง่ายดายส่วนคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรในรูปแบบไหนนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรักนะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตก็ขอให้เข้ามาแล้วทำให้เราอ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีความทุกข์ค่ะเอาจริงๆนะคะเพื่อนๆ เราอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตในที่นี้เนี่ยอีก1วินาทีข้างหน้าหรือว่า5วินาทีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดดีทำดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆแล้วมิวกี้เนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าสายมูตัวจริงอ่ะคือตรงไหนหรือที่ไหนก็ตามที่เราไปอ่ะแต่ละที่แต่ละจังหวัดที่เขาบอกว่าดีอ่ะมิวกี้ก็จะตามไปเก็บหมดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยอ่ะแล้วเวลาที่เรามาสังเกตไหมทุกครั้งอ่ะคือเรากลับมาด้วยจิตใจที่เรารู้สึกว่าเราสงบเรานิ่งตอนที่เราขอพรนะคะเราก็ขอไปอย่างนี้แหละแต่ในระหว่างนั้นน่ะมิวกี้เชื่อว่าเรามีความรู้สึกลึกๆในใจว่าเออเราอยากมีความสุขแล้วเราก็อยากมีความสงบนะคะฉะนั้นก็ใครไม่เชื่อแต่มิวกี้เชื่อค่ะแล้วก็อย่างที่มิวกี้บอกนะคะว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะตัวเราเองก็ต้องทำตัวเราให้ดีด้วยนะคะเราถึงจะได้สิ่งดีๆกลับมาค่ะเทปนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะจริงๆแต่ละที่อ่ะไม่ได้ไกลกันเลยนะคะใกล้กันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือบางที่ในกรุงเทพยังแบบตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ใช่ปะคือ3ที่ที่เรามาอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือใช้เวลาไม่นานเลยแนะนำเลยค่ะว่าใครที่มาแล้วก็อยากจะมาขอเรื่องความรักปังๆนะคะก็มาได้เลยค่ะเทปนี้นะคะคนที่อยากได้ความรักอยากมีความรักห้ามพลาดค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้มิวกี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ